เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขค่ะนำโดยนายเจตศิรัตรานนท์นะคะประธานคณะกรรมาธิการค่ะพร้อมด้วยคณะค่ะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานยังโรงพยาบาลแม่ใจค่ะอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาโดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ใจสาธารณสุขอำเภอแม่ใจรวมถึงบุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับพร้อมบรรยายเกี่ยวกับการให้บริการแพทย์แผนไทยและแนวทางการสมุนไพรแบบครบวงจรค่ะรวมทั้งการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขตามนโยบายการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลโดยเฉพาะช่วงของการระบาดของโควิด-19 นะคะมุ่งเน้นการผลิตสมุนไพรฟ้าทลายโจรค่ะแบบทั้งผงและแบบยาสกัดทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณได้ถึง2ล้านบาทอีกทั้งเป็นการช่วยบรรเทาการขาดแคลนยาฟาวิพิราเวียค่ะและยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นระบบบริการสาธารณสุขนะคะที่มียาสมุนไพรทดแทนเป็นทางเลือกด้านทางคณะกรรมการนะคะก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตค่ะรวมถึงตั้งข้อเสนอแนะในการสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการอย่างชัดเจนค่ะในด้านการแพทย์แผนปัจจุบันต่อไปค่ะใช่แล้วนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของสมุนไพรภายในประเทศของเรานั้นก็มีหลากหลายชนิดนะครับที่สามารถนำมาใช้ได้จริงแล้วก็เป็นภูมิยาท้องถิ่นกันด้วยแต่ว่าในเรื่องนี้เองก็อยากจะให้มีการวิจัยอย่างจริงจังนะครับเพื่อที่จะได้มีการผลงานเนี่ยเอาไปอ้างในสื่อสังคมเกี่ยวกับเรื่องของวงการแพทย์มากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับ